นี่นะครับวันนี้มาต่อนกกับพี่เขาไปดูว่าติดหรือเปล่านะครับคู่กันจนเงียบแล้วต้นขนุนนี่นะครับพรุ่งนี้ไปดูกันถ้าบินออกแสดงไม่ติดถ้าไม่บินออกแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยคู่กันตั้งนานนะครับไปดูกันหมอกเยอะนะวันนี้มองแทบจะไม่เห็นเอานะครับเดินมาใกล้ขนาดนี้ไม่บินออกแสดงว่ายังไงก็ต้องติดผมมั่นใจนะครับว่าต้องติดเพราะว่านกต่อถ้าคูๆแล้วเงียบไม่ร้องนี่แสดงว่ายังไงก็ต้องติดนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆไม่บินออกติดแน่นอนครับติดแล้วนะครับตัวนี้วันก่อนผมมาเฝ้าไม่ติดเดี๋ยวพี่เขาเอาลงมาดูกันเรียบร้อยนะครับติดแล้วหมอกเยอะนะครับดูว่านกเป็นยังไงนี่ครับนกต่อสวยนะครับตัวนี้นี่นะครับติดแล้วนะครับพาไปดูนะครับเห็นดินอยู่แล้วมองเห็นหรือเปล่าเห็นหัวโผล่อยู่หน่อยนึงนะครับเฉลยตัวแรกนี่นะครับมืดหน่อยเราจะเอาลงมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเอานะครับอันนี้ตัวที่3ของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนี่ครับสูงนะครับบนนี้เดี๋ยวให้พี่เขาเอาลงมานะครับดูว่าเป็นยังไงดิ้นขนกระจุยเลยอันนี้ไม้เศร้า10เมตรนะครับแต่ลื้อไป3เมตรเหลืออยู่7เมตร
าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเอามาทางนี้ดูว่าเป็นยังไงตัวนี้จะมีอ่างอยู่ประมาณ 2-3 คำนะตัวนี้นี่นะครับนกบนเขานะครับโอ้ตัวนี้ขนหนานะครับตัวนี้นี่นะครับเฝ้าชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงเต็มๆนะครับ ใครดูลายเป็นดูเอาเองนะครับผมดูไม่เป็นนะครับบนหัวรู้สึกจะมีจุดขาวๆอยู่จุดหนึ่งนะครับตัวนี้เอานะครับอันนี้ได้2ตัวพี่เขาได้2ตัวผมได้ตัวหนึ่งแต่ยังไม่ค่ำเดี๋ยวจะต่ออีกว่าได้ยังไงนี่นะครับของพี่เขา2ตัวตัวแรกเสียงใหญ่ตัวนี้เสียงกลางไปเล็กนะครับจะมีอ่างอยู่หน่อยๆนะครับตอนต้นๆเอานะครับต่อติดแล้วนะครับอยู่ไกลๆมองครับต้นโปสาทางโน้นนะครับจะซูมให้ดูนี่นะครับต้นโพสานี่นะครับเห็นจะว่าติดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันมา2ตัวมีเสียงใหญ่ตัวหนึ่งเสียงกลางตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะติดตัวเสียงกลางครับตัวเสียงใหญ่ไม่ติดนี่นะครับจะไกลหน่อยเพราะผมอยู่ไกลๆผมไม่ได้อยู่ใกล้ยุงเยอะช่วงนี้ต่อนกต้องหาที่เหมาะๆนั่งดูถ้าหลบหรือว่าแอบอยู่ตามแถวเนี้ยยุงจะเยอะมากนะพี่ต้องไปอยู่ที่โล่งๆผมจะพาไปดูนะครับก็อาจจะเดินไกลหน่อยนี่เป็นป่ากล้วยนะครับแล้วก็ทะลุมานี่นี่ครับยังไม่ถึงนะครับอยู่ฝั่งนู้นอยู่ได้ประมาณผมวางเสร็จผมเดินออกไปถึงนู่นหันกลับมาก็เข้าแล้วก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับไวมากนกต่อตัวนี้เป็นตัวมันผมนะครับถ้านกเก่งๆเอาตัวนี้มาเก็บได้เกือบทุกตัวนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับไม่ดิ้นไม่อะไรเลยแต่ผมอยู่ทางโน้นดูนี่คือติดแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอาลงมาซิว่าเป็นยังไงหรือว่าหลุดก็ไม่รู้นี่นะครับนกต่อผมหางอย่างสวยนะครับหางไม่มีหักนี่คือเจ้าหมันของผมนะครับหมันดีจังต่อก็ทางนกเก่งๆก็ผมมักจะเอาตัวนี้ไปไม่ค่อยร้องเท่าไหร่แต่ติดดีตัวนี้อันนี้ก็เฉลยโดดติดเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงใหญ่นะครับผมฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นเสียงเล็กเสียงกลางๆก็ตัวเสียงใหญ่บินมาเหมือนกันแต่นี่เข้าก่อนก็เสียงใหญ่ก็รอดไปนะครับแต่น่าจะไม่ติดแล้วล่ะตัวนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นจ่าๆเลยมา3ตัวตัวนี้แล้วก็ตัวเมียกับตัวนี้แล้วก็เสียงใหญ่บินเข้ามาอีกเป็น3ตัวเสียงใหญ่น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าเป็นพันเนียนนี้เสียงใหญ่ก็น่าจะเอายากหน่อยแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาเอานกก่อน